คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางนักวิชาการด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจศาสตราจารย์พลโทดร.สมชายวิรุณหผลอาจารย์สมชายสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณโมนายสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับอยากให้อาจารย์ถอดรหัสคำพูดของผู้นำตุรกีประธานาธิบดีเออร์โดกันหน่อยครับที่เขาบอกว่าได้คุยกับปูตินมาแล้วแล้วใจความตอนนึงปูตินก็บอกว่าต้องการยุติการสู้รบในยูเครนเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้มีความหมายว่ายังไงครับผมก็คิดว่าเขาก็ต้องรุกกันนะเพื่อให้เกิดอะไรเกิดโมเมนตัมในการที่ยูเครนจะต้องยอมแต่ว่าดูไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นมหากาพย์มันไม่ได้เรื่องง่ายๆหรอกเพราะตราบใดที่เซเลนสกี้ยังเป็นประธานดีแล้วก็ยุโรปอเมริกายังให้การวางสนับสนุนเนี่ยมันจะยุติได้เร็วอย่างไรมันไม่มีคำตอบอ่ะ อาจจะเป็นแค่วาทกรรมผมมองนะเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มชักคอนเซิร์นกับผลกระทบจากสงครามแต่สงครามครั้งนี้ถ้าบอกจริงๆมันไม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ไปเป็นสงครามระหว่างขั้วอำนาจฝ่ายรัสเซียกับจีนกับขั้วอำนาจของอเมริกากับตะวันตกมากกว่าและเพียงแต่ใช้พวกนี้เป็นสงครามตัวแทนมากกว่าครับครับยุติการสู้รบในที่นี้ไม่ได้เป็นการกลับสู่โต๊ะเจรจาแน่ๆใช่ไหมครับมันจะเจรจาอย่างไรล่ะเพราะว่ารัสเซียเขาคงยื่นเงื่อนไขว่าต้องใหดอนบาสซึ่งเขากำลังจะจัดประชามติเนี่ยให้เป็นอิสระนะครับเป็นรัฐอิสระแล้วก็ทางยูเครนจะยอมได้หรือจะต้องเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะงั้นการตกลงครั้งนี้มันก็ยากนะครับก็ยังมีประเด็นค้างคาอย่างเช่นไครเมียอีกด้วยนะครับเพราะงั้นถึงจะเข้าโต๊ะเจรจาจะเจรจาอย่างไรอ่ะเอาหยุดแม้แต่กระทั่งแค่จะหยุดยิงยังยากหรือถ้ารวมไปถึงการที่จะเจรจากันเพื่อให้เขตโรงไฟฟ้าซาโปริเซียเนี่ยเป็นเขตปลอดภัยเนี่ยยังคุยกันไม่ได้เลยแล้วทุกวันนี้ยูเครนก็ยังระดมโจมตีอยู่เป็นระยะโดยใช้จรวดหลายลำกล้องครับครับเพราะตามปกติก่อนจะไปสู่ขั้นตอนการเจรจาได้ต้องเริ่มต้นจากการหยุดยิงให้ได้ก่อนแต่ตรงนี้ยังไม่สามารถคุยกันแล้วนำไปสู่การหยุดยิงได้ในพื้นที่ใดๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยเริ่มต้นที่ซาโปริเซียได้เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีเป็นบวกแต่ขณะนี้ซาโปริเซียซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยและจะเป็นอันตรายต่อภาคพื้นยุโรปเนี่ยยังไม่มีการตกลงกันได้เลยยังไม่มีการริเริ่มอะไรเลยครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สมชายบอกว่าเอาละณเวลานี้มีรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียเตรียมจัดทำประชามติเพื่อผนวก4ดินแดน4แคว้นของยูเครนซึ่งความสำคัญของการทำประชามติตลอดจน4แคว้นที่ว่านี้มีความสำคัญยังไงครับอาจารย์คือถ้าเรายึดหลักของการสหประชาชาตินะเรื่อง self determination เนี่ยคือบุคคลหมายความว่าประชาชนในเขตพื้นที่ใดก็พื้นที่หนึ่งเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ที่จะเลือกปกครองตนเองหรือไปอยู่กับใครก็ได้นะครับถ้าพูดตามนั้นมันก็ดูเหมือนจะง่ายนะครับการทำประชาทีนี้การทำประชามติของรัสเซียมันจะเป็นที่ยอมรับของฝ่ายยูเครนหรือฝ่ายตะวันตกหรือก็อาจจะมีการบอกว่ามีการบีบบังคับหรือเปล่าหรือมีการข่มขู่หรือไม่นะครับเพื่อให้ลงมติไปทางนั้นซึ่งมันก็พิสูจน์ลำบากมันก็จะพูดกันไปคนละข้างอย่างนี้แหละครับเพราะงั้นถึงรัสเซียจะออกประชามติมาว่าให้ไปรวมมันก็จะกลายเป็นว่าตะวันตกก็บอกว่ามันเป็นข้ออ้างของรัสเซียเท่านั้นที่จะไปผนวกดินแดนแล้วถามว่าฝั่งยูเครนยอมหรือก็ต้องไม่ยอมใช่ไหมครับเอ๊ะโดยปกตินะอาจารย์ครับเงื่อนไขหรือว่าขั้นตอนในการทำประชามติเนี่ยทำยังไงบ้างโดยเฉพาะหากมีการเทียบเคียงกันกับในอดีตโดยเฉพาะช่วงปี57ที่มีการทำประชามติที่ไครเมียเนี่ยครับมันก็ทุกวันนี้ถามมายูเครนยอมรับไหมล่ะประชามติที่ไครเมียก็กลายเป็นเหมือนกับรัสเซียฝ่ายเดียวเหมือนกันทุกวันนี้ยูเครนก็ยังเคลมอยู่ว่าไครเมียก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนล่ะแล้วก็ยังเปิดการระดมโจมตีเป็นระยะเลยทำให้ที่ไครเมียต้องมีการจัดกำลังใหม่เพื่อตอบโต้ครับเพราะว่ายูเครนใช้อาวุธยาวถล่มไปหลายทีก็เกิดเพลิงไหม้คลังน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแม้แต่ไครเมียก็ยังไม่ปลอดภัยแล้วถามว่าแถวดอนบาสจะปลอดภัยหรือก็ไม่ปลอดภัยแม้รัสเซียจะออกประชามติแล้วก็ผนวกดินแดนเข้าไปแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นข้ออ้างของฝ่ายรัสเซียได้ว่ายูเครนทำการโจมตีดินแดนในส่วนของรัสเซียก็ได้เพราะว่าถ้าผนวกดินแดนมันก็หมายคือเป็นดินแดนของรัสเซียถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้น
เพราะงั้นก็จะเป็นข้ออ้างได้ที่รัสเซียจะทุ่มกำลังเข้าโจมตียูเครนเพราะว่าถือว่าเป็นการประกาศสงครามกันโดยตรงทั้งที่มันก็รบกันอยู่ในปัจจุบันครับครับอาจจะทำให้การสู้รบหนักข้อหรือว่าบานปลายยิ่งกว่าเดิมไปอีกแล้วฮะถ้าอย่างนั้นถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับรัสเซียเองก็ประกาศเกณฑ์ทหารแล้วปีหน้าเนี่ยจะเกณฑ์ทหารเพิ่มเป็นกำลังสำรองอีก 130,000 คนครับแล้วก็ปีนี้ก็ประกาศรับทหารรับจ้างอ่ะเนาะทหารอาสาครับก็แสดงว่ากองกำลังของเชสนีที่ส่งมาน่าจะล่อยหลอไปเยอะก็ต้องการหากำลังเพิ่มขึ้นครับครับงั้นผมขออนุญาตกลับมาที่การทำประชามติก่อนนะครับในมุมอาจารย์มองว่าถ้ามีการทำประชามติทั้ง4แคว้นคือน่าจะผ่านเห็นชอบแบบ 100% ทั้ง4แคว้นเลยมั้ยครับหรือเป็นยังไงก็ไม่100ก็99 98นะครับมันเปอร์เซ็นต์สูงอ่ะนะครับให้มันดูสวยก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่อาจจะเป็น100ก็ได้แต่ถามว่ามันก็เป็นทางการทำจะเรียกว่าอะไรอยู่ในอาณัติของรัสเซียครับแล้วก็ฝั่งโลกตะวันตกจะยอมรับหรือก็ต้องไม่ยอมรับอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่นะครับครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการทำประชามติผ่านไปเรียบร้อยเอาละเห็นชอบให้มีการผนวกดินแดนก็อาจจะกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่สามารถยกกำลังมาเพิ่มเติมได้การยกกำลังเพิ่มเติมในที่นี้อาจารย์มองว่าคือถึงขนาดเป็นการปรับคำพูดเลยไหมจากของเดิมคือปฏิบัติการพิเศษทางการทหารอาจจะกลายเป็นการใช้คำว่าสงครามได้เลยหรือเปล่าครับก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ครับเพราะว่ามันรัสเซียย่อมถือว่าดินแดนเหล่านั้นเป็นดินแดนของรัสเซียแล้วเพราะผนวกดินแดนเข้าไปเพราะงั้นการที่ต่างประเทศเนี่ยประเทศอื่นมารุกรานเนี่ยก็ต้องถือเป็นการประกาศสงครามเพราะงั้นรัสเซียก็อาจจะเปลี่ยนได้ไอ้ wording ที่ว่าเป็นประกาศพิเศษทางทหารเป็นการทำสงครามกับยูเครนโดยตรงซึ่งตรงนี้ก็อาจเป็นชนวนทำให้ยุโรปอาจจะเปิดตัวขึ้นมาสนับสนุนยูเครนโดยตรงก็ได้นะครับถึงแม้ยูเครนจะยังไม่ได้เข้าไปนาโต้ก็ตามครับแต่ด้วยการสู้รบที่กินระยะเวลายาวนานมาถึง7เดือนแล้วเนี่ยนะครับคือยังมีกำลังที่ยังไม่ได้ใช้ยังมีอาวุธที่ยังไม่ได้ใช้อีกเหรอครับโอ้มีอีกเยอะครับรัสเซียมีเยอะยังใช้ไม่เต็มกำลังส่วนใหญ่ที่เข้ามานะครับเป็น2หน่วยหลักก็คือกองกำลังจากเชสเนียนะครับซึ่งถือว่าเชี่ยวชาญการทำสงครามกองโจรแบบจรยุทธในเมืองส่วนอีกด้านนึงเนี่ยนะครับก็เป็นกองกำลังหน่วยรบพิเศษของรัสเซียที่เป็นกองกำลังหลักนะครับอย่างอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้ขนกำลังมาเต็มที่แล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยอย่างรถถังเท่าที่ผมสังเกตดูก็ยังเป็นรุ่นเก่าๆสมัยสหภาพโซเวียตอยู่เลยรุ่นใหม่ๆอย่าง T-14 เนี่ยที่ทันสมัยมากก็ไม่ได้เอามาใช้นะครับเพราะงั้นโฉมหน้าของสงครามอาจจะเปลี่ยนไปรัสเซียจะทุ่มกำลังเต็มที่ก็ได้ถ้าเรามองในลักษณะนั้นครับครับทีนี้นอกจากโอกาสในการใช้กำลังสำรองอาจารย์ครับพอดีเมื่อวานนี้มีข่าวว่าทางรัสเซียโดยเฉพาะเมืองทางตอนใต้เขาไปเปิดรับสมัครเป็นทหารสัญญาจ้างตรงส่วนนี้มีความหมายว่ายังไงและมีผลยังไงบ้างครับอาจารย์ก็แค่นี้แหละครับก็ถือว่าเป็นทหารรับจ้างอ่ะเนาะก็รับคนที่อยู่ทางใต้ซึ่งก็จะมีทั้งคนเชื้อสายรัสเซียคนยูเครนเชื้อสายรัสเซียแล้วก็คนพวกตาต้าจะอยู่ทางใต้นี่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นคนเหล่านี้ก็อาจจะมาเป็นฐานอาสาคือฐานรับจ้างก็เหมือนอย่างที่ยุโรปอเมริกาประกาศฐานรับจ้างแล้วก็เอาทหารประจำการเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชื่อเอามารบครับคล้ายๆอย่างนั้นรัสเซียเองก็อาจจะเปลี่ยนเครื่องแบบอย่างนั้นก็ได้ถึงไม่ใช่ฐานประจำการแต่เชื่อว่ารัสเซียน่าจะใช้ทหารรับจ้างจริงๆมากกว่าเพราะว่ารัสเซียไม่อยากใช้ทหารประจำการซึ่งเกณฑ์มาจากคนรัสเซียเพราะว่าถ้ามีการสูญเสียมากเนี่ยมันอาจจะเสียผลทางการเมืองต่อประธานาธิบดีปูตินได้ครับครับอันนี้ยังไม่นับเรื่องของการใช้งานได้จริงๆด้วยเพราะว่าต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นมาอีกใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ต้องฝึกครับครับอาจารย์ครับอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นทางอังกฤษบ้างนะครับโดยกระทรวงกลาโหมเขามีการออกรายงานข่าวกรองว่าล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่แหลมไครเมียโดยทางรัสเซียได้ย้ายเรือดำน้ำจากที่ของเดิมอยู่ทางตอนใต้ของไครเมียคือเซวัสโตพอลกลับไปอยู่ทางตอนใต้ของแผ่นดินแม่ด้วยตรงส่วนนี้เกิดจากอะไรแล้วอาจารย์เป็นว่ามองว่าเป็นไปได้จริงแท้มากน้อยขนาดไหนครับก็อาจจะเป็นการปรับยุทธวิธีเพราะว่าเรือดำน้ำที่อยู่ตรงไครเมียตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เขาก็ย้ายข้ามไปนะอยู่ไปอยู่ฝั่งแผ่นดินแม่เพื่อการป้องกันเพราะว่าการรบเนี่ยมันเป็นการรบภาคพื้นดิน
เรือดำน้ำก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์แล้วถ้าหากว่าเกิดเหตุในทะเลดำจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถสั่งการออกไปปฏิบัติการได้เสมอไม่ได้มีข้อขัดข้องมันไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่ตรงนั้นระหว่างไครเมียกับทางบิดเพลินแม่ที่อยู่ตอนใต้ของรัสเซียครับเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะเกิดสมรภูมิใหม่ขึ้นที่บริเวณไครเมียไหมครับเขาคาดรัสเซียน่าจะคาดการว่ายูเครนอาจจะต้องพยายามโจมตีไครเมียซึ่งรัสเซียก็ต้องอะไรสะสมกำลังเพื่อตอบโต้นะครับตรงนั้นก็เป็นไปได้สูงทีเดียวเขาถึงได้มีการเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัยของเรือดำน้ำครับช่วงนี้กำลังครบรอบ7เดือนวิกฤตรัสเซียยูเครนถ้าเกิดนับจากนี้ไปอาจารย์สมชายมองว่าฉากกระทัดที่น่าจะเกิดขึ้นได้จากวิกฤตน่าจะมีสักกี่แนวทางและแต่แล้วแนวทางเป็นอย่างไรบ้างครับผมมองว่าคือทางฝ่ายยูเครนเนี่ยเขาก็เคลมว่าเขาปรับยุทธวิธีนะครับคือทำเป็นตีทางใต้แล้วก็มาตลบหลังตีตะวันออกนะครับแล้วก็เคลมว่าตอนนี้ก็ยึดพื้นที่มาได้เยอะนะครับก็มีการประโคมข่าวแล้วก็ทางยุโรปทางอเมริกาก็จะให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นแต่ทางฝั่งรัสเซียก็อ้างว่าเป็นยุทธวิธีเหมือนกันถอยไปเนี่ยเพื่อล่อกองทัพยูเครนให้ออกมาในที่ถลำลึกมากขึ้นแล้วก็จะตีตัดกำลังภายหลังโดยเฉพาะพอหน้าหนาวเนี่ยความหนาวเองก็จะเป็นศัตรูสำคัญของกองกำลังไครเมียไอ้กองกำลังยูเครนที่ลุกเข้ามานะครับเพราะงั้นตรงเนี้ยยุทธวิธีนี้เนี่ยรัสเซียถนัดตั้งแต่รบกับเยอรมันหรือสมัยรบกับท่านนโปเลียนก็ใช้ยุทธวิธีใช้โดยใช้ความหนาวเป็นตัวช่วยอยู่แล้วครับเพราะงั้นจะบทพิสูจน์เนี่ยผมว่าหน้าหนาวเนี่ยเราจะรู้ว่าใครเปรี้ยงพั้มใครจะรุกได้แค่ไหนอย่างไรแล้วจะเป็นตัวตัดสินถึงอนาคตข้างหน้าด้วยว่ารูปแบบของสงครามจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดครับโอกาสหรือว่าเงื่อนไขขั้นต่ำสุดในการเจรจาสันติภาพแต่ทั้งสองฝ่ายมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ผมว่ายากเพราะว่าเงื่อนไขมันก็รับกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเนาะคือฝั่งรัสเซียเขาก็อ้างว่าเขาก็ต้องโปรเทคคนของเขาถ้าเขาปล่อยคืนเนี่ยพวกนี้ก็จะถูกเข็นฆ่าถูกกดขี่ทั้งหลายจากกองกำลังนีโอนาซีของฝ่ายยูเครนส่วนทางด้านยูเครนก็บอกไอ้ตรงนี้มันเป็นพื้นดินของฉันน่ะคุณมายึดอ่ะเพราะงั้นฉันก็เรื่องอะไรฉันจะยกให้คุณก็ยกไม่ได้นะครับมันก็ตรงนี้มันก็คุยกันต่อไม่ได้เอาแค่จะหยุดยิงเนี่ยก็ยากคือถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยมันต้องมีสหประชาชาติจะเป็นตัวกลางแล้วก็ต้องมีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมาเป็นตัวยาศึกก่อนนะครับมาเป็นแนวกันชนแต่ว่าสหประชาชาติเองก็ไม่มีงบประมาณที่จะสนับสนุนเรื่องนี้แล้วมหาอำนาจทั้งหลายก็ถูกมองว่าเป็นฝักเป็นฝ่ายของฝั่งตรงข้ามอ่ะใครเอากำลังเข้ามาอีกคนก็เดี๋ยวเอาอีกฝั่งเอาเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดปะทะกันได้ใช่ไหมจะกองกำลังสหประชาชาติทันทีเพราะงั้นก็ค่อนข้างเป็นเรื่องยากถึงแม้ว่าจะบอกว่าทั้งโมดีของอินเดียหรือจีนก็ปรารภว่าควรจะยุติสงครามหรือแม้แต่ปูตินมาพูดกับโอเดกันเนี่ยนะครับ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยุติเพราะว่าทุกอย่างมันกลไกมันเริ่มไปแล้วอ่ะมันถอยหลังกลับลำบากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ